นับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสมาร์ทผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นช่วยขจัดคราบฆ่าเชื้อไวรัส 99.9%สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโหลทำไมวันนี้มันแบบว่าไว้แบบพิเศษมีคนมาบิวก็มีเรื่องอยากจะมาถามแม่แอมโดยตรงไงคะเฮ้ยฮะเฮ้ยพาวางตัดเข้าข่าวแรกค่ะหรือว่าจะพี่แอมหรือว่าจะเอาข่าวแรกเลยไม่แต่อยากคุยเรื่องพี่แอมก่อนนิดนึงเบรกแรกเขาต้องโอเคเขาต้องอะไรคะแม่เรื่องแบบแรกเขาต้องแบบข่าวซีเรียสไงไม่จำเป็นเป็นทางการหนีหรอถามลูกชุดเลยแต่อย่าซ่านะพี่ดูเสื้อคุมแม่แอปก่อนแม่แอปเน่โอ้ยใช่เสื้อบอกตรงนี้เลยสวยมากเลยเดี๋ยวนะคะสวยมากเลยอ่ะอยากดูชุดไปคอนเสิร์ตอ่ะดูชุดนี้ก่อนไหมล่ะเดี๋ยวรอบมวยรวยข้างหลังรวยแบบรวยรวยข้างหน้าข้างนี่เท่มวยไทยมวยไทยเอาใครมีปัญหาใครมีปัญหาแล้วมียันด้วยนะยันด้วยยันเฮ้ยเขาเขียนยันจริงๆอย่างเท่เลยอ่ะพี่จะเอายันแบบนี้หรือจะเอายันอีกแบบพี่แอ๊ดถามยันโครมยันโครมถามพี่แองเหรอคะพี่แองถามพี่แองบอกว่าพี่แองเอาฮะแต่เมื่อกี้เราคุยเราเตรียมกันแล้วเพื่อเหรอเราส่งมุกกันแล้วนะเบรกสี่อ๋อให้รอชมเบรกสี่คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแต่เบรกสี่เราจะมาคุยเรื่องละครบัวบงกตเนาะแต่ว่าอันนี้วันทการนะคะฮะวันทการถ้าใครอยากได้อาอยากได้มากเลยเนี่ยของอาก็วันทการใช่อาก็วันทการแต่ว่าเป็นวงคิสไงอาก็อยากได้มวยไทยแล้วก็นี่กระโปรงเป็นแบบว่าเลขมงคล69โอ้ยดีจังดีจังอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็69เป็นคอลเลกชัน69แม่เป็นยังไงเนาะ69มวยไทยเนี่ยเอานัมเบอร์ไงอ๋อโอเคดีนะมันท่าได้69อ่ะท่าไม่มั้ยคุณพี่อ๋อเหรอพี่ถ้าอย่าหลอกแม่แต่งเรื่องป่ะแม่เค้าก็เชื่อนะแม่เชื่อนะวันทักการค่ะทักการค่ะงานปักซอฟต์พาวเวอร์เนาะใช่สุดยอดไม่ปุ้ยไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกอยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะภูมิคุ้มกันแข็งแรงบ้านนั้นน่ะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้มันกว่าระแวกนั้นน่ะหรอเอาเรื่องนี้คือเนี่ยเรื่องของคุณชวลิตคุณสุไลมานอ๋อคุณสุไลมานคุณชวลิตคุณสุไลมานแล้วก็คุณแป้งนาโนดเมื่อวานนี้เขากลับมาถึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตอนแรกเนี่ยก็จะมาของเครื่องบินกองทัพอากาศก็เปลี่ยนแผนมาเป็นเครื่องบินพาณิชย์แต่ว่าเปลี่ยนแผนเป็นเครื่องบินพาณิชย์ของทางอินโดแล้วก็ตำรวจเหมาลำเช่าเหมาลำแล้วก็มาส่งด้วยตัวเองเลยเมื่อวานเนี่ยเช่าเหมาลำออกจากท่าอากาศยานซูกาโนฮัตตาค่ะส่งกลับไทยมาที่สนามบินนครศรีธรรมราชตอนเย็นนะฮะพอมาถึงไทยเนี่ยคนก็งงเพราะว่าตอนที่ออกจากอินโดเนี่ยเขาบอกว่าโหแต่งตัวสีหน้ายิ้มแย้มเลยตอนออกจากอินโดนะแต่พอเข้าไทยปุ๊บเนี่ยมีการปิดบังใบหน้าเห็นแค่ตาแล้วก็มาในชุดใส่เขาเรียกว่าใส่หมวกโม่งสีน้ำเงินใส่กุญแจมือแล้วก็สวมเสื้อเกราะกันกระสุนเนี่ยเขาบอกว่าสวมเสื้อเกราะเพื่อความปลอดภัยแต่คนสงสัยจ้ะคนสงสัยว่ายังไงรู้ไหมอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปดูคนสงสัยว่าใช่ตัวจริงเปล่าหน้าว่าแล้วเพราะตอนมามันแบบเปิดหน้าเปิดตามาแล้วก็ดูสบายสบายแล้วก็ดูสบายสบายแต่ว่าทำไมพอถึงไทยแล้วปิดหน้าเปิดตาคนสงสัยอ่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะแป้งตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงหรือตัวปลอมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยเป็นแรงใต้กับเขาพูดว่าก็และเครียดไหม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 ก็ดูหน้าเหมือนอยู่นะแต่ตอนยิ้มตอนนี้ก็ดูใช่นะดูใช่นะก็ตัวจริงนี่มันยุคสมัยไหนที่อาชญากรมายิ้มให้กล้องฉันงงเขาบอกว่านั่นคือตอนที่เดินออกสนามบินอ๋อใช่อะตรงนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าตรงที่มาถึงตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ดูเป็นเขานะดูเป็นเขาที่เราดูนะขณะที่ทางผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค8นะคะพลตำรวจโทสุรพงษ์เนี่ยก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องการปิดบังใบหน้าของแป้งนาโนดด้วยแต่ท่านก็ยืนยันบอกว่าเป็นตัวจริงแต่ว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยไม่สามารถเปิดหน้าผู้ต้องหารวมถึงนำตัวมาแถลงข่าวได้ไงตามกฎหมายไทยท่านว่าอย่างนี้มีเสียงท่านนะคะตัวเขาเองก็ยืนยันครับว่าเป็นตัวเขาครับมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไว้ครับคือกฎหมายเนี่ยนะครับกำหนดไว้ไม่ให้นำ
ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับออกมาแถลงข่าวเป็นการประณามเขาทั้งที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนแล้วอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมันผิดนะครับมันก็อันตรายกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปทำนะครับคือจะมาคาดคั้นให้ผมตอบเนี่ยผมไม่ตอบครับนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนี้นะฮะทีนี้ตอนนี้ทางตำรวจไทยก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชเนาะซึ่งก็เตรียมนำตัวไปส่งฝากขังฝากศาลขังในวันนี้เห็นว่าจะเข้ามาบางขวางเช้านี้นะฮะซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทางกรมราชทัณฑ์ก็ประสานมายังพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะฮะของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยแหละค่ะก็ประสานให้ทางกองบังคับการกองปราบปรามสนับสนุนภารกิจรับตัวเสียแป้งเนี่ยแหละจากท่าอากาศยานที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไปยังเรือนจำกลางบางขวางที่นนทบุรีในวันนี้ตอน9โมงก็ช่วงนี้อ่ะนะฮะซึ่งขอให้จัดกำลังหนุมานกองปราบแล้วก็อาวุธครบมือเป็นชุดควบคุมตัวจำนวน4นายนะอันนี้เอาประกบตัวผู้ต้องหาบนอากาศยานกองบินตำรวจเลยแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ด้วยแล้วก็จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองจากนั้นเนี่ยกองบังคับการกองปราบปรามก็จะจัดรถยนต์สายตรวจนำขบวนก็จะใช้ตำรวจสายตรวจ2นายรถยนต์1คันรถอาวุธประกอบด้วยหนุมานกองปราบปราม1ชุด4นายนะฮะแล้วก็รถยนต์1คันร่วมขบวนขนย้ายนักโทษจากท่าอากาศยานทหารที่บน6เนี่ยไปยังเรือนจำบางขวางอันนี้ก็ต้องนิดนึงเพราะว่ารัดกุมหน่อยอย่างที่บอกเขาว่าเขาเคยแหกแล้วเนาะถูกก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบอาจจะมีสายมีขาวรั่วหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ที่อยู่ที่บางขวางนี่ก็คงจะหมายถึงว่าเวลาให้การหรืออะไรอ่ะก็อาจจะไม่ต้องไปนั่งหน้าบัลลังก์เหมือนตอนอยู่นครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ด้วยความแบบว่าบางทีอาจจะมีแบบเพื่อความปลอดภัยทำไมเขาถึงต้องไม่ปลอดภัยอ่ะชิงตัวหรือว่าเก็บปิดปากหรืออะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้คือได้จากหลายฝ่ายทำไมมีได้ทำไมใครช่วยอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้เปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันคนที่ช่วยเขาคงหนาวๆร้อนๆแล้วตอนนี้ล่ะอุ้ยแต่ถ้ากำลังขนาดนี้ตอนนั้นหนีได้ยังไงใครช่วยเหลืออะไรใช่ใช่เขาก็ต้องรู้ให้ได้เนาะทางการอ่ะเนาะนั่นแหละมันก็มีหลายสายนะไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนแล้วหนีได้แบบอัศจรรย์ใจอ่ะคิดดูก็แสดงว่าการช่วยก็ต้องแบบไม่แต่เนี่ยมันสมูทมันก็ไม่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ซะทีเดียวเพราะเขาไม่ได้หนีออกจากคุกเขาหนีออกจากทางโรงพยาบาลเข้าใจแต่พอครั้งที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์คือเหมือนบอกว่ามันมีที่บอกเขานัดไปทำฟันใช่ใช่แต่ทางคุณหมอเขายืนยันว่ามีการส่งใบเลื่อนนัดไปแล้วว่าไม่ต้องมาว่าไม่ต้องมาในวันนี้แต่เขามาแต่มาน่ะเขาก็เลยงงว่าแบบมีคนช่วยเอกสารไม่ถึงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมยังมาอยู่วันนี้อะไรตายตายอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรข้อมูลใหม่เพิ่มเติมทางการเขาได้อะไรมาเนาะแต่ว่าข้อมูลอันนี้น่าสนใจของแม่แอฟเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนนี้บรรยากาศมันเป็นใจ มีอะไรออกมาคะฝนมันตกใหม่ใช่ค่ะเพราะอากาศมันแบบเพิ่งฝนตกชื้นแบบนี้ก็จะมีเห็ดถูกมาเห็ดถอบกะเห็ดถอบบ้านเฮาเนาะอ่อนแต่มันไม่รู้เลยนะเวลาเราเข้าไปไม่รู้อันไหนมันเห็ดกินได้กินไม่ได้ไงอุ้ยมันกลมๆไม่สามารถจริงๆอ่ะเราเคยแชร์กันหลายรอบนะข่าวแล้วก็เป็นภาพเห็นว่าอันไหนทันนะแต่อย่าเสี่ยงเลยถ้าดูเอาเองนะต้องให้มือโปรดูหรอคะอย่าเสี่ยงแต่ว่าถ้าชาวบ้านที่เขาเก็บเป็นประจำอ่ะจริงๆเขาก็ค่อนข้างมีความชำนาญอยู่แล้วแหละนะคะแต่สุดท้ายมันก็ยังมีเหตุเกิดจนได้นะคะที่จังหวัดเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยนะคะเป็นชายวัย45ปีชาวอำเภอภูเรือนะคะจังหวัดเลยค่ะนำเห็ดระโงกนะคะเขาบอกแค่5ดอกนะเอามาย่างกินปรากฏว่าพอทานเสร็จแล้วนะคะเกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลภูเรือค่ะต่อมานะคะอาการสาหัสค่ะก็เลยถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะคะก่อนที่สุดท้ายค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่3มิถุนายน4 5ดอกเนี่ยเหรอ5ดอกซึ่งท่านนี้ถือเป็นรายแรกของปีเลยนะคะที่เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดเนี่ยโดยเรื่องนี้นะคะแพทย์หญิงรัศมีแขจงธรรมค่ะแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเลยนะคะได้เปิดเผยว่าช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศเป็นใจนะก็
เกิดผลผลิตทางธรรมชาติที่ต้องการอย่างเช่นเห็ดเนี่ยนะซึ่งเห็ดป่านะคะซึ่งการเก็บเห็ดป่าหน้าฝนเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าทานไปโดยที่เราไม่รู้นะคะทานเห็ดที่มีพิษเนี่ยก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายเห็ดมีพิษบางชนิดมันก็รูปร่างคล้ายๆกันแหละกับเห็ดที่ทานได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ให้จังหวัดเลยเนี่ยนะมีผู้ป่วยนะคะที่มารักษาด้วยอาการเห็ดเป็นพิษเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกวันค่ะรวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งมาจากพื้นที่อำเภอนะคะขณะนี้ก็มี9รายแล้วแล้วก็คาดว่าจะส่งเพิ่มขึ้นอีกนะคะดังนั้นก็อยากเตือนนะคะให้ประชาชนเนี่ยที่เก็บเห็ดป่านะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีค่ะว่าเห็ดเนี่ยมันขนาดเราดูภาพเนี่ยภาพของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยและนี่มันยังว่ายากอันนี้มันภาพ2มิตินะแต่เราเห็นของจริงอ่ะโอ้ใช่มันก็ระบุยากนะเนี่ยถูกยายเห็ดอะไรนะยายเห็ดถ้วยเห็ดโคนเนี่ยขวามือบนนะคะเห็ดคล้ายเห็ดโคนเห็นไหมก็เห็ดโคนดูสิจ๊ะโอ้โหมันดูแยกยังไงนี่ขอดูหน่อยเนี่ยเห็ดคล้ายเห็ดโคนซึ่งเป็นเห็ดพิษจ้ะแล้วดูเห็ดโคนแล้วดูน้ำมันเปลี่ยนกันเลยอ่ะกับแล้วเห็ดโคนอร่อยด้วยอ่ะเห็ดระโงกขาวระโงกไอ้ที่ลงมาจากระโงกหินกินไม่ได้นะจ๊ะเออแล้วอะไรเออแต่นี่เด็กพุ่งหมูคล้ายๆกับไอ้ฝั่งนี้ไหมล่ะกระดอกกระถินที่เป็นพิษน่ะสองอันเนี้ยคล้ายอันนี้ไหมล่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดมันปูใหญ่กับเห็ดมันปูอ่ะอันนี้มันแปลกเนาะว่าแบบฟังดูชื่อเหมือนชนิดเดียวกันเลยแต่ว่าพอมันใหญ่ปุ๊บมีพิษหรอเออใหญ่มันปูใหญ่คือสเกลมันจะปืดกว่าใหญ่นี่มันก็จะจิ๋วกว่าแบบไหนที่เรียกว่าใหญ่ล่ะใช่ไหมฉันก็นึกว่าใหญ่เนี่ยคือเห็ดมันปูที่มันแบบอุดมสมบูรณ์เอิ๊กใหญ่อิ่มจ้ะอิ่มกินกัน3คนไปเฝ้าเลยจ้ะจุกๆจ้ะไปเฝ้าเลยนั่นมันไม่ง่ายนะเนี่ยยากมันไม่ง่ายแต่อาจจะชาวบ้านที่เขารู้เขาอาจจะรู้ก็ได้แต่บางทีแต่ก็มีคนพลาดอุ้ยแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนพลาดนั่นน่ะมันยากจริงขอบคุณค่ะอาไป 100% นะคะอันนี้จากกรมควบคุมโรคนะคะคุณผู้ชมแคปดูได้ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเห็ดพิษแล้วก็เลยอยากจะเอามาให้ดูกันคร่าวๆนะคะว่าจริงๆเนี่ยเห็ดที่เป็นเห็ดพิษเนี่ยนะเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบนะเช่นเห็ดระโงกหินพวกนี้นะคะหลังรับประทานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอาการตอนแรกนะคะแต่ว่าจะเริ่มมีอาการหลังจากนั้น 4-6 ชั่วโมงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะหลังจากนั้นนะคะ10ชั่วโมงหรือข้ามวันไปแล้วนะคะหรือหลังจากที่มีอาการผ่านไป 2-3 วันตับก็จะแย่ลงค่ะอย่างที่บอกคือเห็ดระโงกหินทำให้เกิดภาวะตับอักเสบนะคะนี่มัน 2-3 วันเลยนะเราจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นแอบว่าถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าทันทีทันใดจะต้องขึ้นไส้อาเจียนแล้วเราจะนึกไม่ถึงว่าเรากินเห็ดเพราะมันผ่านไปแล้ว3วันถูกต้องอันนี้ยากแต่ระยะยาวทำให้ตับอักเสบนะคะแล้วก็เอนไซม์ตับสูงขึ้นนะคะถ้ารุนแรงตับวายและเสียชีวิตได้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มที่ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบค่ะเช่นเห็ดเหลืองนกขมิ้นเห็ดถ่านนะคะอาการเริ่มต้นคล้ายๆกันค่ะคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะโดยจะมีอาการเร็วภายใน6ชั่วโมงเลยหลังรับประทานก็ยังพอสืบได้ว่าเห็ดหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเนี่ยค่ะเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อยตัววันนี้อาเขาเมื่อยตัวนะเมื่อคืนกินเห็ดด้วยแต่ไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่ารวมถึงปัสสาวะมีสีดำนะคะแล้วก็มีของเสียนะคะเนี่ยน่ะก็จะมีของเสียในกล้ามเนื้อเนี่ยรั่วออกมาปนอยู่กับปัสสาวะโอ้ยมันถึงสีดำเนาะอันนี้ถ้าเป็นอาการขนาดนี้ต้องรู้แล้วล่ะว่ารุนแรงต้องรีบหาแพทย์โดยด่วนนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มที่เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหารค่ะเช่นเห็ดแดงน้ำหมากนะคะเห็ดหัวกรวดครีบเขียวค่ะโอ้โหชื่ อหลังจากรับประทานนะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะภายใน6ชั่วโมงอันนี้เป็นอาการเรื่องต้นคล้ายกันหมดแต่ที่ต่างก็คือแต่ถ้าอันนี้นะคะถ้ารุนแรงเนี่ยทำให้ร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะช็อกนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนี่ตรงนี้เห็ดเพาะมีรากกับเห็ดเพาะไม่มีรากมีรากเนี่ยเป็นพิษไม่มีรากกินได้แต่ที่เรากินทุกปีมันเหมือนจะมีรากเหรอไม่มีรากเออแต่ถ้ามันมีรากขึ้นมานางเป็นพิษนะจ๊ะตายเนี่ยนะคะไป
ันก็ค่ะดูไว้แต่ว่าก็นั่นแหละในกาดแม่ค้าข้างๆก็ช่วยกันดูแต่ถ้าไกลแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็รีบพบแพทย์โดยด่วนนะคะแล้วก็เขาจะแชร์วิธีการบรรเทาอาการเบื้องต้นนะคะหากได้รับพิษจากเห็ดนะคะที่จริงๆแล้วตอนนั้นอาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกว่ามันคือเห็ดอะไรมันมีพิษจริงหรือเปล่าถ้ารู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่พยายามอาเจียนออกมาก่อนล้วงคอเลยค่ะให้มันพ้นไส้เราออกมาโดยให้ทานไข่ขาวนะคะจากนั้นก็รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะคือถ้ามีอาการอาหารเป็นพิษก็ตอกไข่ขาวเลยใช่ไหมแล้วมันก็จะอาเจียนออกมาล้วงคอจริงล้วงคอด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็โทร1422นั่นนะคะสายด่วนกรมควบคุมโรคเขานะคะทีนี้เรื่องนี้ดีอ่ะเขาโพสต์ถามกันมันเป็นกฎหมายแรงงานนะเอาจริงแล้วอ่ะก็คือเรื่องของวันลาต่างๆดิฉันก็ต้องศึกษาเรื่องลาคลอดเอาไว้ก็เดี๋ยวนี้เขาเพิ่มวันลาคลอดให้ไงใช่เขาเพิ่มให้แล้วให้สามีได้ดูแลภรรยาด้วยเตรียมตัวไว้เลยจ้ะใช่ครับใช่ไหมคะพี่ถามเลยอาคลอดกี่โมงคะคนที่ไหนถามฮะไลน์แอดไทยรัฐเหรอเขียวไลน์แอดไทยรัฐเนี่ยใน YouTube ถามว่าคุณอาโมเมกี่โมงคะว่าอาเขาต้องตั้งครรภ์9เดือนค่ะเขาบอกว่าเขายังมีไข่อยู่จริงคุณหมอบอกว่าหุ้ยคุณอาไปมากไข่อยู่ไข่แต่แค่ผนังมดลูกไม่ทำงานแล้วเขาไม่ได้พูดอ้าวงั้นก็อดลาสิที่เขามีเพิ่มอีกลาเวลาปวดประจำเดือนไงกฎหมายใหม่ใช่เอาตอนนี้ยังมีสิทธิ์ลากันอยู่แต่ลาประจำเดือนคุณอามีโอกาสนะแต่ลาคลอดก็ยังไม่หมดหวังค่ะแต่สำหรับท่านสุภาพบุรุษเรื่องราวของการลาบวชค่ะมาฟังก็ดีนะมีประโยชน์นะเรื่องนี้ลาได้ไหมใช่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ในกลุ่ม Job Thai Official Group ลาได้สิทำไมจะไม่ได้เขาก็ระบุอย่างนี้นะคะว่าบริษัทให้ลาบวชได้กี่วันลาตามกฎหมายเลยแต่บวชได้แต่ต้องเอาโน้ตบุ๊กไปเวิร์กฟอร์มกุฏิด้วยอันเนี้ยนะเป็นวลีใหม่ work from กุฏิเพราะท่านเป็นเพศสมณะไม่ได้อยู่บ้านไงท่านอยู่กุฏิก็ต้อง work from กุฏิท่าน work ไม่ได้ from กุฏิอ่ะเพราะว่าท่านบวชท่านก็ต้องทำแบบว่าศึกษาพระธรรมต้องเป็นคนละทางโลกไงแล้วจะออนไลน์ยังไงไม่งั้นอยู่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าออนไลน์ได้จริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่แบบว่าวัดอ่ะจริงๆก็ลูกศิษย์ทำแหละเผยแผ่ธรรมะหลวงพ่อหลวงปู่เนาะแต่ว่าพระภิกษุบางท่านก็อาจจะบางรูปท่านก็ต้องไปช่วยด้วยไงแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เผยแผ่ธรรมแต่เป็นงานบริษัทนะคะก็เขาก็บอกว่าเอ้าอันนี้ปกติไหมครับอันนี้ปกติไหมครับลาบวชแบบใดนะคะหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็มาช่วยตอบไม่ปกติค่ะลาไปบวชค่ะเหมือนบริษัทจะไม่เข้าใจลาคือลาจะลาอะไรก็แล้วแต่ก็คือลาค่ะเขาบอกว่าถ้าไปลากิจก็ต้องไปทำกิจอื่นก็คงต้องเวิร์กฟอร์มลากิจไม่ได้แต่ว่าลาบวชเนี่ยก็ยังไงก็อยู่ในกุฏิว่างๆก็จะเหตุไฉนไม่เอาโน้ตบุ๊กไปละนะท่านก็ทำวัดจริงๆแล้วท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิศึกษาพระธรรมเอาเวลาที่ไหนมาว่างเนาะอันนี้อาก็เข้าใจแบบที่แม่เข้าใจทีนี้พอเอาไหนๆเอาโน้ตบุ๊กไปละอาตมาขอประชุมแผนกแป๊บนะทำวัดเย็นทำวัดเย็นต้องไปโบสถ์ไงท่านเจ้าวาดเป็นผู้นำทำวัดเย็นนะพระภิกษุรวมถึงชาวบ้านชาวช่องจะมาร่วมสวดมนต์เย็นกับพระภิกษุทั้งพระอารามแต่องค์นี้ไปไม่ได้รูปนี้ไปไม่ได้อาตมาขอประชุมต้องมีประชุมออนไลน์แบบเฟซไทม์ใช่จะไปร่วมไม่ได้ไม่ถ้าเฟซไทม์กับเพื่อนในบริษัทเพื่อนไม่ตกใจเหรอทุกคนก็ต้องสาธุก่อนอาจจะต้องใส่อันนี้ไงฟิลเตอร์เป็นมีผมมีหนวดฟิลเตอร์เพื่อนจะได้ไม่ตกใจค่ะน้ำมันการสบายดีไหมเจ้าคะบาปไหมอาคุณฮะที่พูดเนี่ยบาปอยู่บาปปากอยู่เนี่ยบาปไหมคุณอาว่าบาปสิจริงลาคำว่าลาบวชก็คือลาทิ้งครัวเรือนทิ้งงานบ้านช่องเขายังทิ้งเหตุไฉนไม่ให้เขาทิ้งงานเขาไปเพื่ออะไรเจริญลมหายใจเข้าออกให้เรียนรู้ภายในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจู่ๆเอาจิตส่งออกนอกไปอยู่ตรงโน้ตบุ๊กไม่เหมือนไปขัดก็ไม่ได้เรียนรู้เหมือนไปขัดเขาถูกดังนั้นอ่ะเวลาเขาลาบวชก็ต้องคือปล่อยเขาเลยอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละลาคือลาเนาะลาคือลาสมมติว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเวลาแบบมีคนเขาลาบวชเราก็ต้อง
อนุโมทนาแล้วก็คือให้เขาตัดเลยค่ะแล้วก็ไปได้หาเขาอะไรคะถวายเพลงไปได้อะไรคะร่วมแบบหลวงพี่ที่วัดมีอะไรที่เราจะช่วยได้ไหมไม่ใช่ไปถวายงานไม่ถวายงานหลวงพี่ไปตามงานเนาะได้โซลูชันหรือยังก็ไม่ไหวใช่เนาะจ้ะจบข่าวสั้นค่ะจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาค่ะจ้ะเดี๋ยวมาแชร์กันต่อจริงค่ะเรื่องแม่แอปอุ้ยเบรกสีนู่นเลยค่ะแองจี้มาไม่ต้องห่วงนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอนเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนอัลตร้าไมล์บายเบบี้ไมล์ยืนหนึ่งตกหลุมรักความหอมความอ่อนโยนสาวสตรองเบอร์หนึ่งค่ะนั่งวินมาแต่จะบอกว่าเมื่อเช้าเดินสวนกันแป๊บนึงนะเฮ้ยทำไมสวยอย่างนี้สวยแต่เช้าเลยมาด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะสรทันนะคะขอบคุณค่ะต้องนั่งวินมาเพราะถ้าไม่นั่งวินมามาไม่ทันมาไม่ทันเนื่องจากนั่งวิ่งงานใช่ไงแล้วจะรอโบกไม่ได้นะเขามีเบอร์โทรเรียกด่วนจริงเหรอสายด่วนพี่จะมาอาศัยอย่างพวกเราไม่ได้จะมารอโชคชะตาว่าพี่เขาจะผ่านไม่ได้ไม่ได้เรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงค่ะเพราะว่าวิ่งมาจากย่านอโศกรถติดโอ้ใช่ใช่ไปทำอะไรอโศกนี่เขาข้ามแบบเมืองแบบใช่ค่ะแต่เช้าค่ะก็เลยจะเอาเรื่องของการดูแลตัวเองเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะตัวเราเองแล้วก็คนที่บ้านวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะมิ้นเอาประสบการณ์การดื่มกาแฟแล้วกันของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณแม่มิ้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะคุณแม่มิ้นอายุ70เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆนะคุณผู้ชมแล้วรสชาติน่ะที่แม่มิ้นทานน่ะก็คือต้องหวานต้องมันเท่านั้นแล้วก็เป็นสูตรเดียวกับที่แม่มิ้นกินหรือว่าแม่มิ้นชงให้กับมิ้นเลยน้ำตาล3นมข้นหวาน2ครีมเทียมต้องใส่อีก1น้ำตาลแล้วยังนมข้นหวานอีกต้องใส่แล้วครีมเทียมอีกต้องหวานหวานมันมันข้นๆเท่านั้นเจอกันที่โรงพยาบาลใช่คุณแม่มิ้นน่ะกินแบบนี้น่ะวันนึงคุณผู้ชม3แก้ว4แก้วกินแบบนี้มาตลอดชีวิตคุณผู้ชมจนวันนึงอะค่ะเราพาคุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพโอ้โหคุณผู้ชมผลออกมาคือค่าต่างๆคือสูงหมดเลยน้ำตาลสูงไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะคะคือถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นโรคร้ายได้เลยแล้ววันนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็สั่งให้แม่มิ้นน่ะงดกินกาแฟหวานๆมันๆทันทีกาแฟเดียวที่แม่มิ้นกินได้ก็คือกาแฟดำและโอ้โหกินได้แค่วันเดียวเหมือนกันค่ะมันไม่อร่อยมันขมสุดท้ายแม่มิ้นเนี่ยก็กลับไปกินกาแฟสูตรเดิมแบบเดิมหวานเหมือนเดิมแล้วเราคนเป็นลูกทำยังไงได้แต่เป็นห่วงนะคะได้แต่กังวลผู้ชมค่ะแต่วันนี้ค่ะมิ้นเจอแล้วนะคะกาแฟที่หวานหวานมันมันอร่อยกลมกล่อมด้วยผู้ชมกินไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกับกาแฟคอดี้พัทผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคอดี้พัทเนี่ยเป็นกาแฟที่เปิดโลกมิ้นมากๆเป็นกาแฟทางเลือกใหม่ค่ะหวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญนะคะเขามีสมุนไพรและวิตามินเนี่ย19ชนิดด้วยนะคะแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะเขาผ่านกฎเกณฑ์โภชนาการต่างๆหมายความว่าคุณผู้ชมกินกาแฟคอดิพัทไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไปสะสมในร่างกายแล้วดีต่อสุขภาพด้วยและวันนี้คุณผู้ชมเขาการันตียอดขายมากกว่า30ล้านซองอ่ะคือต้องบอกว่ากาแฟดีขนาดนี้นะมิ้นก็เลยขอร้องให้แม่มิ้นบอกแม่แม่ช่วยเลิกกินกาแฟที่แม่กินอยู่ได้ไหมแม่เปิดใจมากินกาแฟคอดิพัทให้หนูหน่อยได้ไหมแล้ววันนั้นนะคะแม่มิ้นก็ยอมเปิดใจแกยอมกินกาแฟคอดิพัทนะคุณผู้ชมและพอวันแรกที่คุณแม่มิ้นได้กินอ่ะเขาบอกเลยบอกว่าลูกกาแฟอะไรอ่ะมันละลายเร็วมากเลยนะมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยลูกมันหวานมันกลมกล่อมอร่อยแม่ชอบแล้วไม่มีกลิ่นสมุนไพรรบกวนเลยและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะแม่มิ้นเนี่ยนะคะเขามีความสุขกับการกินมากๆเลยคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่ากาแฟคอดิพัทเนี่ยเป็นกาแฟที่สู้กาแฟแก้วร้อยสองร้อยได้เพราะอะไรมิ้นชงมา1แก้วคือกลิ่นหอมคลุ้งทั้งสตูเลยค่ะนะฮะบอกเลยว่าหวานมันกลมกล่อมอร่อยมิ้นก็เป็นคนนึงที่ทานคุณผู้ชมนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่แม่มิ้นน่ะแกได้กินกาแฟคอดิพัทไปสักพักหนึ่งเราคนเป็นลูกเราสังเกตเลยแววตาของคุณแม่มิ้นเนี่ยแกสดชื่นขึ้นแกสดใสขึ้นค่ะทุกวันนี้แกแฮปปี้แกอยากไปทำบุญแกไปแกอยากไปเที่ยวที่ไหนแกไปนะคุณผู้ชมล่าสุด
ไปขึ้นนี่เลยสกายวอล์กสูง400เมตรไปกับคุณพ่อวัย74คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราเห็นเลยว่าแม่เราแข็งแรงขึ้นแบบนี้เลยอะค่ะนี่แฮปปี้ไม่ไม่จับมือจับแขนพี่สาวแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขเนี่ยเราเห็นแม่เราแข็งแรงแบบนี้เนาะเราอะค่ะก็อยากอยู่กับคุณแม่เราแบบนี้ไปนานๆอยากจะกลับไปกราบท่านแบบนี้ทุกๆปีนี่พอถึงรอบคุณผู้ชมในการตรวจสุขภาพอีกครั้งนึงผู้เชี่ยวชาญค่ะแกยกนิ้วให้คุณแม่มิ้นแบบนี้เลยบอก wow. คุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีมากนะครับตอนนี้ค่าต่างๆของคุณแม่เนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยขอให้คุณแม่เนี่ยดูแลตัวเองแบบนี้ต่อไปได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมชื่นใจจริงๆคนเป็นลูกอ่ะเราเหมือนเราแบบเราส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคุณแม่เราเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลแบบที่มิ้นเล่าไปหรือว่าเป็นคอกาแฟแล้วอยากจะดื่มกาแฟที่อร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยมิ้นบอกเลยคุณผู้ชมกาแฟคอดิพัทเป็นกาแฟทางเลือกที่ดีที่สุดจริงๆเพราะอะไรวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เยอะที่สุดแล้วถูกที่สุดเลยในรอบปีคุณผู้ชมเอาไปเลยค่ะกาแฟคอดิพัทปกติ4กล่องแบบนี้ราคาอยู่ที่ 2,760 บาทวันนี้พิเศษลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะคะและ100สายแรกคุณผู้ชมขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปอีก2กล่องแบบนี้เลยนะคะเป็น6แล้วนะและขออนุญาตแถมเพิ่มอีก1อย่างค่ะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะM Biosync ให้อีก1กล่องคุณผู้ชมตัวนี้ดีมากๆตรงไหนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณผู้ชมคะเขาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเส้นผมให้เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมทำให้ผมของเราเนี่ยยาวเร็วผมที่ขึ้นใหม่แข็งแรงค่ะดกดำจะบอกคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยกล่องเป็นพันแต่ขออนุญาตแถมเพิ่มฟรีไปเลยให้อีก1กล่องทั้งหมด7ชิ้นนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะกดได้เลยตอนนี้020-030-0033 020-030-0033หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดคอร์ดี้33เราส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยคุณผู้ชมขาเรียนบอกคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้มิ้นดีใจมากๆนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านน่ะที่ท่านได้ลองดื่มกาแฟคอดี้พาร์ทเนี่ยแล้วท่านประทับใจท่านชอบท่านส่งรีวิวมาให้เราเนี่ยส่งแชทมาให้เราด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าเอาไปโชว์ได้เลยเนี่ยอย่างท่านเนี้ยคุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะกาแฟหอมอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะสั่ง2รอบแล้วหมดแล้วพี่จะสั่งอีกแน่นอนอีกท่านนึงก็ประทับใจคุณผู้ชมค่ะนะคะเขาบอกเลยบอกว่ากาแฟอร่อยมากค่ะรสชาติดีๆละมุนกลมกล่อมราคาไม่แพงสั่งเป็นประจำแล้วจะสั่งอีกนะคะอีกหลายๆแชทที่ประทับใจเนี่ยคุณผู้ชมกาแฟตัวนี้ป้าชอบนะลองกินมาแล้วหอมมากๆกินแล้วรู้สึกได้เลยว่าเป็นรสชาติกาแฟดีจริงๆแล้วรสชาติเข้มข้นหมดแล้วจะสั่งอีกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมและจะบอกว่าการส่งของเราในแต่ละวันคุณผู้ชมส่งเยอะมากนะคะตัวแทนจำหน่ายของเราคุณผู้ชมสั่งกันทีเนี่ยสั่งกันเป็นลังๆเลยนะคุณผู้ชมอย่างลูกค้าประจำหลายๆท่านที่เขากินเป็นประจำอย่างเงี้ยเขาก็สั่งกันเป็นลังๆเหมือนกันที่สำคัญอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเราส่งรอบเช้ารอบบ่ายสมมุติคุณผู้ชมสั่งตอนนี้เราส่งรอบบ่ายให้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยการขนส่งของเราแต่ละวันแต่อันนี้คือส่งทุกวันนะคุณผู้ชมคือถ้าของไม่ดีขนาดนี้คุณผู้ชมเราอ่ะจะไม่ส่งกันเยอะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือกาแฟคอติพัทจัดโปรหนักให้คุณผู้ชมนะคะรีบสั่งตอนนี้เดี๋ยวส่งให้บ่ายเลยค่ะกาแฟคอติพัท4กล่องวันนี้จาก 2,760 บาทลดเหลือเพียง999บาทค่ะ100สายแรกวันนี้เราแถมฟรีให้ไปเลย2กล่องแถม M Biosync ให้อีก1กล่องทั้งหมด7ชิ้นค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้น020-030-0033020-030-0033นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33แล้วส่งให้ฟรีด้วย7ชิ้นคุณผู้ชมขาจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ020-030-0033 020-030-0033หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดคอร์ดี้33เรียนบอกคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่หมั่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วดื่มกาแฟคอร์ดี้พัทเป็นกาแฟที่ดีต่อสุขภาพไม่ทำร้ายสุขภาพ7ชิ้นเอาไปเลยนะคะ999บาทค่ะ020-030-0033 020-030-0033หรือแอดไลน์ได้เลย @cordy33 ส่งให้ฟรีแล้วเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะโอ้ดีมากคุ้มนะแม่นะไม่ถึงพันใช่ค่ะขอบคุณน้องมิ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะอ่ะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเรามาแชร์กันต่อค่ะช่วงหน้ามีเรื่องเงินดิจิตอลด้วยอู้ตายเดี๋ยวมาค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเดี๋ยวมานะคะสนับสนุนโดย
าแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดี้พลัสบีไนซ์เพอร์ฟูมชาวเวอร์เจลหอมดูโกลใสสะกดทุกสายตาไหนคะเรื่องเงินเรื่องทองสิคะอุ๊ยก่อนจะไปเงินดิจิตอลมาเรื่องภาษีกันดีกว่าค่ะยังไงคะเก็บได้ตามเป้าไหมหรือไงก็ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาไงว่าเขาจะยกเลิกนะคะเรื่องของการที่ปกติเนี่ยเขาจะไม่เก็บแวดภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาทใช่ไหมเวลาเราสั่งของตอนนี้เก็บแล้วเขาคิดว่าเขาจะยกเลิกซึ่งสุดท้ายค่ะตอนนี้มีประกาศออกมาแล้วนะคะจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังนะคะออกประกาศเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสินค้ามูลค่าเพิ่มหรือแวดเนี่ยนะคะสำหรับสินค้านำเข้าตั้งแต่1บาทขึ้นไปค่ะบาทแรกเก็บแล้วใช่ ก็คือเก็บหมดก็คือสรุปเก็บหมดนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเรามีการงดเว้นภาษีนะคะจากสินค้านำเข้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทนะคะตามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะซึ่งขั้นต่อไปนะคะกระทรวงการคลังก็จะออกประกาศเพื่อแก้ไขประกาศฉบับเดิมค่ะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะโดยมีผลใน15วันค่ะนับตั้งแต่วันออกประกาศและจะมีผลไปจนถึง31ธันวาคมปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นับว่าเป็นมาตรการชั่วคราวนะคะเพื่อเป็นการทดลองแล้วก็จะมาประเมินผลต่อไปค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะได้รายงานคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายนะคะที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมค่ะในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะมันไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ขายจากต่างประเทศเนี่ยไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ขายในประเทศที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคือบางคนเขาก็เลยสั่งจากโรงงานเลยเพราะมันไม่เสียแวดไงใช่แล้วก็ใช่สั่งมาจากโรงงานที่เมืองต่างประเทศแต่ว่าปกติเนี่ยว่ามีคนไทยเอามาขายแล้วก็เสียแวดมันก็ทำให้คนก็ไปซื้อทางคนไทยแล้วไงทั้งครั้งที่เขาซื้อเยอะก็ใช่แล้วเขาลงทุนเยอะเสียแวดจริงเสียทองนี่แหละค่ะก็มาแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในจุดนี้นะคะรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมสรรพากรค่ะแก้ไขประมวลรัษฎากรนะคะเพื่อจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจากสินค้านำเข้าที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาทค่ะเดิมทีเนี่ยถ้าไม่เกิน 1,500 ก็แบบอันเนี้ยมันไม่เกิน 1,500 ก็ไม่เสียละแต่ตอนนี้ก็คือบาทแรกเขาก็นับเสียละซื้อผ่านแอปก็เสียเนาะก็ใช่แหละทุกทางที่เขาสามารถแทร็กได้เขาจริงๆแล้วถึงร้านนี้ก็สั่งมาขายสั่งมาล็อตใหญ่ๆใส่แบบว่าอะไรนะโกดังมาเลยตู้มาเลยแต่ปรากฏว่าเราอ๋อเดี๋ยวฉันซื้อไปตรงนี้ก็ได้โรงงานเขาก็เปิดอยู่ในเว็บเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันใช่ใช่เรื่องอะไรไปซื้อจากพ่อค้าคนกลางแพงๆแต่มันอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันก็มีคนที่แบบสั่งแบบเนี้ยแต่ก็ได้แบบซองเปล่านะถูกแล้วก็เวลาจะไปต่อจะไปพูดจะอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพูดกันคนละภาษาจริงจะใช้เวลามีปัญหาเนาะใช่ก็เนี่ยซื้อกับถ้าพ่อค้าไทยแม่ค้าไทยที่เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราสามารถจะเคลมได้คุยได้ถามไถ่อะไรได้เนาะดีกว่าก็ดีค่ะแฟนอ่ะช่วยกันด้วยจ้ะเรื่องเงินดิจิตอลดีกว่าค่ะไหนคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณชัยวัชรงค์ค่ะเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายซึ่งเพิ่มเติมนะคะประจำปีงบประมาณปีนี้ค่ะปี2567เนี่ยค่ะวงเงิน 122,000 ล้านบาทอันนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินสำหรับใช้ในโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตตามนโยบายรัฐบาลนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยให้ดำเนินการโครงการเนี่ยสามารถให้ทันภายในปี2567นี่แหละซึ่งจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนก็เลยอาจจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางก่อนซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14,980,000 คนอันนี้ให้โอกาสแรกก่อนนะฮะส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าก็ร้านค้าที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนั้นขณะนี้ยังไม่ได้ออกเกณฑ์การลงทะเบียนร้านค้าซึ่งคณะกรรมการกำกับเนี่ยเขากำลังหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดง่ายที่สุดต่อประชาชนค่ะโดยเฉพาะร้านค้ารายเล็กเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ตามตลาดแล้วก็คนขายของเนี่ยได้รับเงินในโครงการนี้ด้วยจริงๆต้องไปลงทะเบียนกันนะจ๊ะพ่อค้าแม่ขายจ๋าจะได้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นบางคนบอกโหฉันไม่ใช่ร้านโชว์หวยอ่ะ
ฉันเป็นแค่ร้านฉันไม่มีแผนกไอทีใช่ไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมเราอาจจะเข้าได้แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ค่ะคณะกรรมการกำกับโครงการเนี่ยจะประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในทุกมิตินะคะโดยจะดูในเรื่องของการเชื่อมระบบนะคะให้ธนาคารหรือว่าธุรกิจกระเป๋าเงินต่างๆที่จะเข้ามาเชื่อมเนี่ยมีความเข้าใจในระบบที่จะเข้ามาเชื่อมกันก็จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมกันทางเทคนิคด้วยใช่เพราะบางบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องมีเครื่องคอมมีอะไรเขามีแค่โทรศัพท์เขาอันเดียวเราไปถึงแล้วก็สแกนใช่สแกนแล้วก็รับของมาอย่างเงี้ยค่ะพ่อค้าไม่ขายเจนเย็นนะคะเขากำลังเตรียมอยู่หรือบางคนที่แบบว่าจากบ้านมาต่างจังหวัดใช่ไหมมาทำงานในกรุงเทพใช่ไหมแล้วจำเป็นจะต้องได้เงินตรงเนี้ยจะต้องกลับไปใช้เงินที่บ้านหรือเปล่าตอนเนี้ยเขากำลังมีการประชุมกันอยู่ก็ดีเนาะมันได้คิดในทุกมิติเนาะค่ะก็ใกล้เกิดแล้วล่ะใช่ไหมล่ะจ๊ะส่วนคนนี้นักเกิดมากเลยอ่ะถ่ายบัตรประชาชนส่วนใหญ่ไม่เกิดกันนะยายนวยไงมิลลิไปดูโพสต์ยายนวยนะคะคือแกโพสต์น้องมิลลิค่ะโพสต์ภาพผ่าน X หรือว่าอดีต Twitter นั่นเองนะบอกว่าถ่ายบัตรประชาชนแต่ดันติดพ้อยขาทิ้งโพกสูงไม่ถึง160เลยคือต้องยืดหน่อยมาพ้อยขามก็เตี้ยลงสินางก็บ่นนิดนึงว่านางก็เลยดูแบบสูงไม่160เลยหน่อยแต่หน้าสวยปึ้งไม่หน่อยละอ่ะแต่หน้าสวยจริงแต่ส่วนสูงอาจจะไม่ได้เพราะว่านางทิ้งสะโพกอ๋อทิ้งสะโพกเหรอมันเห็นหน้าแต่หน้าจึ้งจริงนะคะทีนี้ประชาชนก็ถามว่าเฮ้ยเฮ้ยไปทำที่ไหนอะบัตรใบเนี้ยทำไมรูปมันถึงได้สวยล่ะเขตไหนใช่มิลลิบอกได้เลยถ้าอยากรู้นางโพสต์มาอีกอันว่าเขตบางพลัดกรุงเทพจ้าส่วนทริคที่ทำให้สวยจึ้งขนาดนี้น้องบอกว่าคนขอทริคถ่ายบัตรประชาชนเยอะมากฮ่าฮ่าแต่จริงๆแล้วก็เอามาจากเน็ตเหมือนกันนะคะก็น้องก็เอามาเผยแพร่ต่อนั่นแหละแต่น้องก็ให้เครดิตก่อนว่านางก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละข้อ1 2 3เห็นไหมล่ะ1ใส่เสื้อสีเข้มวงเล็บแต่นี่ชอบให้มันมีลูกเล่นที่คอด้วยเห็นไหมมันมีโครงมีดีเทลมีดีเทลเห็นแค่นี้ก็ยังขอมีดีเทลนะนิดเดียวก็ยังสู้2เมคอัพดูเนเจอรัลมากแต่ตัวจริงก็กดไปเข้มกว่าปกติอยู่ครับมันจะชอบซีดใช่มั้ยใช่มันจะซีดขนาดแต่งหน้าไปแล้วนะโดยเฉพาะแก้มกับปากคือมันไม่ได้ถ่ายโฆษณาผิวสกินไงเธอกดไปจึ้งๆใส่แน่นๆได้เลยเพราะมันก็จะจืดอยู่ดีใช่ถ้าคุณแต่งทับเนเชอรัลจริงคุณจะจืดเนาะนางก็เติมเพิ่มนั่นแหละแล้วก็ฟันแฟกนะคะคือจังหวะกดชัตเตอร์ให้เงยหน้ากระดกนิดนึงลงพัดหน้ากระดกนิดนึงก็คือก่อนที่เขาจะกดชัตเตอร์เราก้มอยู่ใช่มั้ยพอเขาจะกดชัตเตอร์ลมพัดแบบลึ่มผมสยายเลยแล้วลมมายังไงไม่รู้อันนี้วาสนาใครของมันแล้วล่ะจ้ะก็ถ้าใครอยากทำบัตรประชาชนใหม่อยากได้รูปสวยจึ้งแบบหน่วยนะคะน้องมิลลิก็เอาทริคนี้ไปทำตามเนี่ยเขาก็มีการทาเห็นมิติของหน้านะได้ทำตามไม่ได้แหละทำไหมก็ดูกว่าบัตรเนาะเขาจะหมดอายุ2575ทำทันไหมล่ะก่อนอาเอาแม่ก่อนไหมไม่ฉันน่ะก็มาดูกันระหว่างฉันกับบัตรใครจะหมดอายุก่อนแต่เดี๋ยวนี้ตามเขตเนี่ยเขาให้เทค2ได้เทค3ได้ถ้าดูแล้วไม่แฮปปี้เขานี่ใส่แล้วบางเขตนะแต่แค่กลับไปเอารูปเก่าไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ่ายใหม่ก็ต้องเอารูปแล้วใช่แล้วเขามีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะไฟไฟช่วยมีไฟเหรอแม่มีบางเขตเขามีเลยมีไฟแบบว่าไฟให้เหมือนไฟไลฟ์ไลฟ์ขายของอ่ะก็มีให้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกแล้วแต่บางที่แล้วแต่บางที่มีไฟสตูเลยเหรอไม่ก็คือไฟแบบโฮมสตูดิโออ่ะก็คือไม่เป็นกี่ร้อยบาทเอามาใส่แต่ของที่แม่เห็นมันเป็นกลมๆอย่างนี้เหมือนที่เราเอาหน้าเข้าไปแล้วไฟทุกอำเภอต้องมีก็คือแป้งกระป๋องแป้งกับไฟกับหวีหวีแบบบางคนก็ไม่ไหวก็ซึ้งจริงแต่หวีเขาแม่สงสารนะไม่ใช่สงสารกลัวมาหวีผมเราแล้วคนไม่ใช้ต่อเพราะว่ามันใจคนอื่นเขามันเป็นหวีลูกรู้จักหวีเสนียดกันไหมหวีซี่อาแป้งแบบนั้นเลยอ่ะดำใช่มันดำจากผมเรานี่แหละเพราะว่าเราติดความผิดย้อนเราตัวเอาความผิดตัวก่อนก็คือเตรียมตัวไปดีก็มีบัตรประชาชนสวยแบบน้องมิลลิที่เขาเอาต้องเตรียมตัวทุกวันเพราะเราไม่รู้เราจะต้องบัตรหายวันไหนถ่ายวันไหนเตรียมเหมือนเปียวของเราก็ได้แต่ถ่ายแบบเปียวไม่รู้ว่าเป็นประชาชนไทยหรือเปียวก็คือแต่งหน้าอ่อนมากนะ
เปรี้ยวเงยไปกล้อง3หน่อยกล้อง3หน่อยทักทายคุณแม่ที่บ้านหน่อยลูกอันนี้เรียกว่าแต่งหน้าอ่อนมากแต่งก้อนก้อนปิงปิงยังต้องหลบให้อ่ะเดี๋ยวนะคะแก้มแบบนี้ไม่ใช่ boyfriend brush ใช่ไหมคะเพราะนี้เป็นแบบปัดแก้มสูงปัดไปใต้ตาเลยเนาะนี่มาในคอนเซ็ปแต่งเข้มไปก่อนปัดลงมาจากตาหนูเวลาทับทับจะแบบทับเป็นแนวนี้แนวแนวแบบแนวตั้งมันเป็นมันเขาเรียกเทรนอะไรลูกอันนี้แม่แม่ถามด้วยความแบบว่าแม่อยากรู้แต่มันเป็นเหมาะกับหนูจริงๆเป็นแนวแบบว่าดิวอี้ลูกคุณคุณหนูเหรอหรือว่าคุณไข่เพราะอะไรรู้ไหมเปียววันไหนที่หนูทำงานเยอะแล้วหนูตื่นสายมาแม่จำหน้าหนูไม่ได้เลยนะเพราะหนูไม่แต่งหน้ามานี่ผิดคนเลยนะเมื่อกี้เกือบพาไปหาหมอแล้วทำไมอ่ะนึกว่าซักผ้าแล้วแฟบกัดหน้ามันแดงแบบว่าเออแฟบๆหรือเปล่าแต่อย่าสูญเสียความมั่นใจนั่นคือตัวหนูเองต้องเป็นตัวหนูนะเราต้องฝึกให้ชินอยู่ที่นี่เราต้องแต่งไอ้พี่เปียวไม่ใช่แค่เมคอัพนะคะว่าเดี๋ยวขอให้ดูชุดด้วยค่ะโอ้ดูชุดตัวเองก่อนเถอะธรรมดานี่ดูถุงน่องเปียวหน่อยถุงน่องเปียวเปียวเปิดขาหน่อยดิโอ้โหเสื้อกีฬากับถุงน่องนี้ถุงน่องเปียวนี่คือใส่กันทั้งรายการเออซื้อมาจากร้านเดียวกันมั้งใส่ทั้งรายการโทซีเป็นเสื้อบอลไหนโทซีเสื้อบอลกับแล้วถุงน่องหน่อยโบเสื้อบอลกระโปรงกระโปรงต้องบอกกระโปรงกระโปรงเป็นชั้นๆกระโปรงหวานมากแล้วก็ถุงน่องโบถุงน่องโบถุงน่องต้องเห็นด้วยนะพี่สาวถุงน่องโบตอนแรกนึกว่าคอนเซ็ปต์เอี้ยหนุ่ยคอนเซ็ปต์หน้าพิกซี่แต่หุ่นมาเวลเขามีแต่ว่าเอ้าพูดอันนั้นของผู้ชายอันนั้นสำหรับผู้ชายหน้าดิสนีย์บอดี้มาเวลก็คือร่างเป็นแบบว่าโอ้โหยอดมนุษย์เออแต่นี่หน้าพิกซี่นะจ๊ะบอดี้ก็มาเวลด้วยเหรอบอดี้ดิสนีย์บอดี้ก็ดิสนีย์ทักทักทักนี่เดี๋ยวจะไม่มีเวลาให้ข่าวแม่แอปใช่ใช่แล้วหรือไม่บอกเขาเลยอะเลยนี่ไงชวนคุยไปพักก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดบอกเลยสนับสนุนโดยโฉมใหม่ชนิดลูกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมเอาเป็นชั้นเหรอคะจ้าเอาเดี๋ยวเราเป็นข่าวนี้เดี๋ยวไปดูภาพวิดีโอก่อนไหมคะไปก่อนเลยไหมคะก่อนเล่าข่าวไหนคะมีวิดีโอค่ะอ้าวตกลงโยนมาที่แอปประเด็นมันต้องตรงนี้เลยค่ะตามนั้นค่ะไปที่แอปก็ได้ค่ะรอแอปก็ได้ค่ะรอคำตอบค่ะไม่ขยายเลยนะขยายขยายรอคำตอบจากพี่แอปก่อนว่ายังไงรอคำตอบอะไรเขายังไม่ได้ถามอะไรต้องรอให้เขามาตีมาถามให้ก็ถามว่าเออเขาพร้อมทุกอย่างเงินทองทุกอย่างพร้อมแล้วรอพี่แอปเลยว่าพี่แอปพร้อมไหมแจกคำตอบพี่แอปพร้อมไหมว่าค่ะตอบพี่แอปหาเพื่อนเลยไหมงงอยู่งงอยู่รอคุยก่อนเนาะเออได้ก่อนอันนี้ถามดูนะคะก่อนอันนี้ถามดูว่าพร้อมครอบครัวหรือยังหรือข้างในจริงๆเราข้ามขั้นตอนไปเลยเหรอคะเราข้ามไปเลยอ๋อพร้อมค่ะตอนแรกแค่เตรียมตัวที่จะต่อไปนี้พร้อมแล้วอ๋อค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกเลยค่ะพร้อมแล้วเขาจะบอกแต่หัวข้อข่าวไม่ได้มีชื่อแอปเลยนะทำไมเป็นคลิปเสียงแอปนะยังไงนะหนูก็งงคือเขาเห็นข่าวไงพี่ที่แบบว่านนกุลเขาประกาศออกสื่อไปใช่ไหมคะนักข่าวเขาถึงมาถามพี่บอกว่าพร้อมสร้างครอบครัวอะไรของเขาแล้วนะนักข่าวเขาเลยจำเป็นต้องถามใช่ปะล่ะแล้วแอปก็บอกเขาว่ารอคำตอบอะไรเพราะเขายังไม่ได้ถามใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตามนั้นไงแล้วเธอจะมาเอาข่าวมาเล่าอะไรอีกแม่ก็บอกว่าไงรอคำตอบอะไรเขาไม่ได้ถามอะไรเขาไม่ได้ถามก็ทุกคนต้องเราจะมาถามแม่แอฟใช่ไหมทุกคนต้องแต่ปรากฏว่าน้องเขาตอบคำถามถามเองตอบเองก่อนไงคือแม่แอฟเขาพูดแบบนี้ว่าคือมันต้องจบละแต่มีโพสต์นึงก็เลยทำใหไอ้ที่ว่ามันจะจบก็ปะทุขึ้นมาใหม่เนี่ยเอาไปดูโพสต์นี้กันนะคะหลังจากแม่แอปตอบไป3วันดันเสียงขึ้นจ้ะเอาใหม่จ้ะเอาใหม่เลยแต่แรกจะพร้อมเสียงครั้งเดียวที่อยากจะเกี่ยวถึงมาไม่ก่อน
ักจ้ะดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อก็คนมันรอเธอมาตั้งนานอะไรจ๊ะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะหนูเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะพี่คนนี้เขาดื้อมากเลยอ่ะนี่ให้ถามว่าต้องโดนอะไรดีคะหนูไม่กล้าพูดแม่จะทำเหรอถ้ากล้าพูดก็กล้าทำเอาจริงปะล่ะกลัวแม่ได้เห็นโพสต์นั้นยังคะเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ตอนแรกไม่ได้เกี่ยวโยงไม่ได้คิดเห็นก็ดูธรรมดาอืมใช่มีคนติ๊กต็อกอะไรอยู่แล้วอ๋อแต่คนแฟนคลับเขาแบบจับจิ้นไงเป็นแบบเหมือนน้องบนบนตอบฟังจากความหมายก็เพลงมันร้องไงนะครับเพลงมันอะไรก็คนมันรอเธอมาตั้งนานคือถ้าเปิดเพลงมันเป็นเพลงของพี่ไอซ์นะคะคนมันรักคนมันรักจริงๆเพลงนี้ก็นานแล้วนะใช่ไอเพลงที่มันอยู่ในนั้นไม่เท่าไหร่แต่เธอดูแคปชั่นนะเออเขาบอกว่าก็คนมันมาเกิดมาแล้วตั้งนานเพลงเนี้ยก็ได้ยินมาตั้งแต่บาร์บอทั้งตัวและใจ long time no hear damn I'm old now คือแกบอกว่าแก่แล้วนะแต่เนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเพลงเขาก็ตัดท่อนนี้มาเลยก็คนมันรอเธอมาตั้งนานขยี้มากเจ้าตัวอาจจะยังคิดไม่ได้เท่านี้เลยนะบ่ายเบี่ยงเนี่ยข้างเดียวก็อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนนนเขาอาจจะแค่คิดถึงพี่ไอซ์สลันยูเขาก็อยากจะเอาเพลงนี้มาเล่นทำคลิปติ๊กต็อกอะไรแบบนี้เขาไปกับใครเขาไปคิดถึงพี่ไอซ์ได้ยังไงพี่ไอซ์ก็ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดอะคิงดอมคนที่ขึ้นคอนเสิร์ตก็คือมีนนทนนท์แม่ถึงแม้จะเอาดอกยันแม่มียันมีพี่เอายันคนบอกว่าเอาดอกไม้ไปให้นนทนนท์แต่ไปกับนนกุลยังไงอ่ะต้องตอบคำถามละยังดอกไม้ยังไม่จบอยากส่งดอกไม้ให้เดอะทอยอยู่เลยเนี่ยนี่อยากให้กำลังใจอย่างในน้องเรื่องอ่ะมีนี่ก็เถียงช็อตยิงช็อตดูอยู่ดูในโซเชียลว่าไงไม่นี่ในโซเชียลว่าไงโซเชียลบอกว่าที่แม่บอกว่าก็เขายังไม่ถามอย่าให้เขาถามว่าอะไรคะอ๋อเออเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในโซเชียลบอกว่าเราไม่ชี้นำค่ะแม่บอกว่าเขายังไม่รอเขาถามก่อนเขายังไม่ถามดังนั้นแฟนก็บอกว่าเราอยากให้นนท์เขาถามว่าอะไรคะเออนั่นดิเออที่ว่าเราเรียนกันดีกว่าแม่ไม่มีอีกอันนะที่บอกว่าพี่นนท์เขาขับรถถึงสตูลแล้วค่ะแม่แต่แม่ยังเพิ่งหยิบกุญแจรถอยู่เลยวายสารก็คนมันรอเธอมาตั้งนานนี่คนนั้นวางแผนคนนั้นตัดไปภาพนึงวางแผนชีวิตในอนาคตตาลังว่าฉันได้แล้วฉันเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็นั่นแหละคนก็เลยอยากจะได้ยินโมเมนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าคำถามไหนว่าก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะถามว่าอะไรไงแม่ก็ต้องตอบกลางๆไว้ก่อนได้ค่ะอ่ะนี่คือกลางอ๋อกลางคนตอบกลางๆไงเวลาใครถามแล้วอ๋อได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอ้าวเหรอเออในซ้อมสิซ้อมก่อนแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยได้ค่ะหน้าแดงแม่แอมหน้าแดงคือเอาคำตอบของอาว่าแพ็คของเตรียมแล้วค่ะเตรียมไปไหนคะฉันเหรอย้ายออกนอกประเทศว้าไปทำไมพูดไม่เป็นภาษาแม่ก็เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวน้องเขาจะหาเพลงมาลง TikTok ใหม่หรือเปล่าอ่ะสู้เขานะพี่นนท์เป็นกำลังใจงั้นเปรียบให้กำลังใจดีกว่าอ่ะพี่แอมให้กำลังใจน้องนนท์หน่อยดีกว่ากับการทำคลิปทำเพิ่มต่างๆค่ะโอเคครับค่ะค่ะบอกแล้วสุภาพสตรีเขาสงวนคำพูดเออโอเคคือเอิบอ่างเงี้ยเลิศคนของเราเนี่ยตัวอย่างที่ดีไม่ใช่อ่ะมันจะเอาแล้วอย่ามาสอนเราอยู่ตรงไหนเราก็มีเชียร์คนในใจเราไงเออเขาก็แข็งแรงแข็งขันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นด้อมเอางี้นี่เธอมีอะไรจะบอกพี่นนท์อดทนไว้ค่ะว้าก็โอเคแข็งใจไว้นะคะน้องต้องเปลี่ยนเพลงแล้วล่ะเป็นไรไม่รู้กำลังคิดก่อนมีจังหวะที่ไอ้จี้คิดมันเร็วไปนิดนึงหรือเพลงอาขอให้กำลังใจพี่นุ่มเอออาลองเพลงสู้ไปอย่าท้ออาลองมีเพลงให้น้องเล่นไหมมีเพลงไหมอยู่ดีดีสุดลงไม่น่าเสียใจยังไม่สุดอ๋อยังเพลง30ลิขิตฟ้า70ต้องฟ้าฟันมาเรื่องแต่งไม่แต่งกันนี้ดีกว่าค่ะจะตอบเหรอ
พี่แอมค่ะพี่แอมขออย่ายอมแพ้เออยังไม่จบยังไม่ได้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะไม่เจอสอนมาได้หลายเพลงเลยค่ะมาคู่นี้กันบ้างนะคะกับคุณแอมกับคุณออมค่ะแอมพิธานกับออมสุชานะคะก็มีแต่คนถามแหละเพราะว่าเขาแบบว่าคบกันมาตั้ง7ปีแล้วนะไม่คนตั้ง7ปีไม่รู้เออไม่พ้นคนถามแล้วค่ะว่าพร้อมจะแต่งหรือยังนะคะล่าสุดค่ะคุณแอมก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆรอหลายๆอย่างพร้อมค่ะออมเขาก็ยุ่งเรื่องงานผมก็ยุ่งนะคะรอความพร้อมไม่ถึงกับกดดันค่ะนะคะเราเข้าใจทุกคนมีหลายประเด็นที่จะต้องเคลียร์กันยุ่งกันทั้งคู่ตอนนี้ก็7ปีแล้วเราปรับตัวกันมาเรื่อยๆมีบางอย่างที่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจกันมากขึ้นนักข่าวถามว่าสิ่งที่รักออมตลอด7ปีที่ผ่านมาคืออะไรคุณแอมก็ตอบว่าออมเป็นคนง่ายๆสบายๆไลฟ์สไตล์เข้ากันได้ส่วนตัวจะเป็นคนดุส่วนมากจะเป็นเรื่องของเวลาหมายถึงออมดุหรอง่ายๆสบายๆแต่ดุอย่างนี้เหรอแต่ว่าปัญหาเขาส่วนใหญ่คือเขาบริหารจัดการเวลายากงานเขาเยอะเออดูไม่ดุดูหน้าแบ๊วสิเออนึกว่าส่วนตัวเป็นคุณแอมเป็นคนดุอ๋อเหรอไม่รู้แอมเป็นคนดุแต่ดูเนี่ยดูตัวนี้ใครดุกว่ากันนะไม่นะดูอยู่กันจนหน้าเหมือนกันแล้วนะเนาะนี่ดูไม่มีใครดุเจ็ดปีแล้วว่าเร็วเนาะอันนี้เหมือนมากได้เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนเนาะแอมกับออมเหรอไม่แอปกับนนเอ้ยไม่ใช่นี่แอปนี่แอปกับตุ๋ยอยู่อ่ะ6ปีแล้วนี่ใกล้เคียงกันนะ6ปีแล้วอันให้อยากให้หนูช่วยอะไรปิดท้ายค่ะปิดท้ายกันเรื่องราวดีๆนะคะคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยปีนี้คุณยายอายุครบ100ปีแล้วนะคะนักแสดงอาวุโสค่ะก็จะมีภาพอบอุ่นนะคะบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้เห็นคุณยายคือคุณยายห่างหายจากงานในวงการไปนานค่ะแต่ว่าพวกเราแฟนละครยังจำได้ดีแล้วก็ประทับใจในฝีมือการแสดงของคุณยายนะคะอย่างเช่นเรื่องสายโลหิตจำได้ไหมดาวพระศุกร์แล้วก็ผลงานชิ้นล่าสุดก็คือพรหมลิขิตที่ได้รับเชิญมาช่วงท้ายของละครนะคะล่าสุดนะคะผู้จัดชื่อดังค่ะคุณหลุยสยามสังวริบุตรเนี่ยมีการโพสต์ภาพคุณยายบรรเจิดศรีฉลองครบรอบวันเกิดอายุครบ100ปีค่ะแล้วก็บรรยากาศสุดอบอุ่นนะคะพร้อมหน้าลูกหลานรวมญาติประจำปีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะนี่ค่ะนะคะก็เป็นลูกหลานทั้ง3เจนเลยที่บ้านของพี่แดงศรยาก็เป็นพี่แดงรู้สึกจะเป็นลูกสาวใช่ไหมคะค่ะเขาบอกว่ามีความสุขกันทั่วหน้าเลยคุณยายยังสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขออวยพรให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานชื่นใจเวลาปูชนียบุคคลใช่ก็แบบไอดอลในความเฟรชนะเสมอแล้วยังเป็นภาพจำของเราเนาะการแสดงของท่านถูกๆการประสบเนี่ยใช่สายโลหิตด้วยจริงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้10โมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วนะคะนะยังไม่จบนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้10โมงค่ะสวัสดีค่ะไปต่อในข่าวเที่ยง